ั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Rido Tech Xspeed ศูนย์บริการตกแต่งรถจักรยานยนต์มาตรฐานแบบครบวงจรโทร0879999653กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ร้านอ้นห้วยขวางเรซซิ่งครับผมกลับมาสู่เบรกที่3ของรายการ Speed Rider ทางทูพิชัน691นะครับเบรกนี้ก็ยังเปิดสายโฟนอินนะครับก็โทรกันเข้ามาได้ที่025309496-98 SMS มาได้ที่482777 2พิมพ์4เวนวักแล้วก็ตามด้วยคำถามของท่านครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ดังนี้ครับ นิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID รูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับมาต่อเลยครับเบรกนี้ก็ยังโทรเข้ามาพูดคุยกับเราได้นะครับสายพี่สักครู่นี้คุณสุรัตน์เจอเข้าไป200ล้านวางหูแทบไม่ทันนะครับผมมาคุยกับเรานานๆหน่อยก็ได้ได้ถามสารภาพดีกว่านานๆจะโทรมาทิ้งแล้วโทรติดยากอย่างโทรคุยหน่อยเป็นยังไงบ้างอยากรู้ข่าวจากทางใต้เป็นไงบ้างเพราะว่าเดี๋ยวพายุจะลงอีกรอบนึงนะครับตอนนี้ก็เป็นยังไงกันบ้างนะเรื่องน้ำเนื้อผมว่ากว่าจะตอนนี้ต้องซื้อของเข้าบ้านกันใหม่กันหมดแล้วเนาะหมดอะเขายังเรื่องของการเขายังบิ๊กคลีนนิ่งกันอยู่เลยยังบิ๊กคลีนนิ่งใช่ต้องความสะอาดต้องอะไรกันอยู่เลยนะครับเนี่ยเอาพี่น้องทางใต้ถ้าดูอยู่ก็ฝากส่งกำลังใจไปแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้มีโอกาสก็จะลงพื้นที่เพราะเขาบอกกรมอุตุบอกให้ระวังก็จะมีพายุอีกลูกนึงขอให้มันเลยไปแล้วกันอย่ามาลงอีกเลยแค่นี้ก็พอขอให้มันเลยไปผ่านจริงๆก็บอกมีช่วง26เนี่ยแต่26คือวันนี้ก็ยังนิ่งๆแต่ก็ยังชะล่าใจไม่ได้นะก็เตรียมเฝ้าระวังไว้แล้วกันนะครับจะได้ปลอดภัยกันละนะครับมาดู SMS ดีกว่าครับครับ Honda Rebel 500ครับระบบเบรก ABS ตัวบ้านเรามีหรือเปล่าครับ ABS ตัวบ้านเราหมายความว่าไงที่ขายในบ้านเราในบ้านเรามี Rebel 500มีครับมันก็เป็นตัวเดียวกับตัว500นั่นแหละครับตัว CB 500แหละคือว่ายกเทคโนโลยีลงมาหมดเลยนะครับเดี๋ยวนี้รถตั้งแต่300ซีซีขึ้นไปเขาก็ใส่ ABS ให้แล้วนะครับซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานซึ่งจริงๆ ABS ถ้าซื้อจริงไม่แพงนะตัวไม่ถึงหมื่นด้วยซ้ำไปกล่อง ABS นะครับแต่มันซื้อแต่มันซื้อใส่เองไม่ได้ระบบมันนะสิมันซื้อใส่เองไม่ได้มันต้องมาจากโรงงานเท่านั้นมันมาจากโรงงานเพราะว่าไอ้ระบบ ABS เนี่ยมันต้องต่อเข้ากับสมองกลของเขาด้วยอยู่ๆแล้วคุณไปยกเอาปั๊ม ABS มาสวมปุ๊บมันก็ไม่ได้เพราะว่ามันต้องถูกคำนวณด้วยจานเบรกใช่มั้ยฮะทำเองไม่ได้เอาว่าต้องมาจากโรงงานเลยงั้นอย่าไปคิดว่าเอ้ยซื้อแบบไม่ ABS เดี๋ยวมาซื้อ ABS ใส่มาเลิกคิดเลยทำไม่ได้อะไม่มีชาติไหนในโลกนี้ทำได้นะครับดังนั้นก็มีแล้วก็ใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับนะครับอ่ะมาดู650 cc ในการรันอินนะครับต้องใช้จำนวนรอบไม่เกินเท่าไหร่ครับรอบเครื่องยนต์ใช่ไหมครับรอบเครื่องยนต์ครับก็ถ้าขี่แบบสบายๆนะก็ไม่น่าเกิน 4,000 ครับเพราะว่า 4,000 นี่ก็4,000 นี่ก็ถือว่าแรงแล้วนะเร็วแล้วนะครับก็เร็วแรงด้วยถ้า 5,000 ถึง 6,000 นี่ม้าเริ่มจะปล่อยแล้วนะ นะครับมันจะจริงจริงก็ขับในเมืองส่วนมากรถบิ๊กไบค์ตั้งแต่600 ขึ้นไปเนี่ยเขาจะกอรอบอยู่ที่ประมาณ 4,000 ไม่เกิน 4,500 ครับเกียร์ก็4เกียร์4เกียร์5เครื่องมันจะเดินเรียบๆมันจะไม่กระตุกกระตักกระตุกกระตักอะไรอย่างเงี้ยก็คือไปเรื่อยๆทุก CC อ่ะนะเอางี้พูดรวมๆทุก CC แล้วกันสำหรับรถใหม่ถ้าจะช่วงรันอินก็แค่เปิดคันเร่งนิดเดียวพอแล้วก็เปลี่ยนเกียร์ไว้หน่อยไม่ต้องไปลากรอบมากขับสบายๆอ่ะสักพักนึงนะครับขับสบายแต่ว่าบางคนเขาก็มีก็ลากรอบบ้างเขาบอกบางคนบอกว่าถ้าไม่ซัดเลยเดี๋ยวไม่วิ่งแต่ว่าเขาบอกเดี๋ยวเผาไหม้ไม่หมดในความในการซัดก็ไม่ใช่ว่าโอ้โหลากจนเละลายรถก็มีแบบจังหวะเปิดคันเร่งสุดขนุกปื๊ดไปแล้วก็ลองเบา5,000-7,000แล้วก็ลงมาเอาอย่างนี้เนี่ยเปิดได้แต่ว่าไม่ควรแช่รถใหม่ๆนะยังไม่ควรแช่จนความร้อนสูงๆอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่ารถใหม่ๆต้องบอกว่าเครื่องยนต์ที่เพิ่งประกอบผลิตใหม่ๆเนี่ยก็จะมีช่วงที่มันสึกหรอมากกว่าปกตินะครับเป็นไปได้อย่างแรกที่คนทำก็คือถ่ายน้ำมันเครื่องเร็วกว่าปกติเพราะว่าเครื่องนี้ก็ประกอบมาออกมาปุ๊บเนี่ยขับได้พักนึงรีบเปลี่ยนเลยไม่ถึงเดือนก็เปลี่ยนได้ละอาทิตย์นึงก็เปลี่ยนแต่บางครั้งค่ายรถจะบอกว่าโอ้โหปึ๊บต้องมีระยะเวลาเท่าไหร่แล้วกี่พันโลแล้ว 3,000 3,000 ผมว่าบางทีถ้าเรารักรถนั้นผมส่วนใหญ่เปลี่ยนก่อนเลยผมอ่ะผมเดือนละครั้งเดือนใหม่เนี่ยผมเปลี่ยนเลยเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยชิ้นส่วนต่างๆที่ประกอบมาเนี่ยมันจะเกิดความสึกหรอมากกว่าปกติเพราะมันยังใหม่เฟืองทุกอย่างยังใหม่มันขบกันก็จะเกิด
เศษชิ้นส่วนโลหะออกมาเพราะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่อันตรายที่สุดถ้าเราเป็นคือบางคนก็เถียงเองบอกมันมีกองอยู่กองก็ช่วยได้ระดับนึงครับนะเพราะเราเปลี่ยนเร็วขึ้นทุกอย่างก็จะสะอาดใหม่น่าจะดีที่สุดครับแต่บิ๊กไบค์เดือนนึงเป็นครั้งนึงก็ไม่ไหวบิ๊กไบค์มันแพงมันครับก็ต้องเปลี่ยนตามระยะกำหนดของเขาดูตามคู่มือดีกว่าแต่ถ้าใช้งานบ่อยๆออกทริปมากๆจริงก็เปลี่ยนก็ดีครับอ่ะมีสายเข้ามาครับคุณชัยยศครับสวัสดีครับพี่ชัยยศครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับหล่อครับครับโอ้โหขอบคุณมากครับพี่กิ๊กคือเนี่ยผมมาติดตามแล้วผมอยากให้นิดนึงคือสมมติว่าท่านพิธีกรบอกว่ารถรุ่นนี้คือบอกรุ่นไม่ทราบยี่ห้อผมอยากให้ขึ้นในตัวไอ้เป็นรูปรถขึ้นมาเพราะบางทีคนมาตามดูว่ารุ่นนี้เอ๊ะยี่ห้ออะไรเราไม่ทราบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนึกไม่ออกครับแหมดูนี้และอย่างนึงพออธิบายเครื่องยนต์เนี่ยเอาให้เป็นภาพเล็กขึ้นมาหน่อยได้ไหมคือบางทีเราจะดูว่าเครื่องยนต์ตัวนี้มันอย่างนี้นะครับเพราะบางทีถ้าเราไปเป็นช่างเรานึกไม่ออกเราจะดูนะเป็นภาพประกอบได้ได้เดี๋ยวจะบอกทีมงานทางที่เขาเอารูปลงให้ได้ครับครับขอบคุณครับได้ครับพี่เพราะรายการนี้ผมยอมรับว่าพิธีกรเก่งฮะยอมรับขอบคุณมากครับพี่ครับขอบคุณครับเล่าเรื่องจริงฮะเรื่องจริงฮะผมดูในรายการแล้วมันบางทีเขาก็ไปยี่โรโชเลยแต่นี่คือให้คำแนะนำมาอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะคือไม่ให้ช่างหลอกช่างฟันนะครับผมครับนี่ฮะนี่คือวัตถุประสงค์ของรายการเราพี่เป็นช่างหรือเปล่าครับหรือเป็นไม่ได้เป็นช่างนะครับผมก็เพิ่งมาดูนะฮะอ๋อขอบคุณครับผมทำงานในเป็นลูกจ้างเขาแล้วก็มานี่คือผมยอมรับใช่ได้ฮะเก่งครับขอบคุณครับพี่อยู่จังหวัดไหนครับเนี่ยขอบคุณครับจังหวัดไหนครับพี่อยู่ที่ไหนพี่เดี๋ยวเพิ่งวางไปแล้วไปแล้วมาเร็วเค็มลิ้นปลาเร็วเค็มเร็วตลอดเลยทำไมสินมันคงกันหรือไงเออไม่เป็นไรขอบคุณนะครับที่ขอบคุณคำแนะนำดีๆแนะนำดีทีมงานฟังไว้นะเอารูปขึ้นให้ทันนะคือจริงๆทีมงานเราก็เอารูปขึ้นให้อยู่เพราะบางทีก็ช้าไปบ้างก็ต้องขออภัยมาดีเลยนานหน่อยต่อไปนี้ให้มันเร็วกว่านี้เดี๋ยวผมจะสะสมรุ่นรถแต่รุ่นมาให้ไม่เป็นไรถ้าทำไม่ได้ก็เปลี่ยนคนใหม่พูดซะอย่างนั้นนะครับให้ขึ้นรถให้ทันไม่ได้ไม่ได้พี่ต้องขึ้นรูปให้ทันนะครับเดี๋ยวพี่อ้อมเขาน้อยใจผมมีเป๊ปซี่กินนะอ่ะมาดู SUV กันต่อฮะครับ Honda ครับ MTX โอ้โหรุ่นใหม่มีขายไหมครับราคาเท่าไหร่ MTX ไม่มีครับมีตอนนี้ใหม่สุดเลยครับก็บอกว่า CRF รุ่นใหม่อะมีแต่ว่าเขาไม่ได้ใช้ชื่อ MTX แล้วครับ MTX เขาหยุดผลิตไปแล้วเลิกผลิตแล้ว MTX มันเป็นรถ2จังหวะครับมันสมัยนัจออิสลามนั่นแหละสมัยจออิสลามอ่ะประมาณ30สมัยนัจอก็ไปคุยกับลากมะม่วงไปแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็ประมาณ30กว่าปีด้วยซ้ําไป40ปีดีกว่านะครับ MTX กับพวก MTX พวก DT พวกเนี้ยเขาจะเป็นรุ่นที่ไฟท์ด้วยกันมากลายเป็นคลาสสิกแล้วทุกวันนี้ก็เป็นรถก็เรียกว่าหล่อมีราคานะถ้า DT เนี่ยจะเป็นรถนี่ครับนี่ MTX ถ้าเป็น MTX ครับMTX นี่จะเป็นรถของพระเอกต่างไทยใช่แต่ถ้าคู่แข่งเขา DT ส่วนมากผู้ร้ายใช้ผู้ร้ายจะใช้ขี่ผมก็ไม่เข้าใจเป็นอย่างนั้นจริงจำได้เลยนะเนี่ยสมัยผมอายุประมาณ18 19มั้งผมมันหล่อมากนะผมอยู่ศูนย์ Honda ผมได้มีโอกาสได้ซ่อมรถเขาอะณชั่วโมงนั้นเขาคือเทพของรถพิบัตินี่นะโดยเฉพาะเทพมากแล้วก็ขาวแดงนี่นะสูงทำโชคสูงมันจะมีตัวสุดท้ายจะเป็นเหลืองดำผมบอกว่าตัวเนี้ยรถใหม่ไม่น่าจะมีนะครับพี่แต่ว่าถ้าเป็นรถที่เขาทำเก็บกันน่ะหรือทำขับขี่ทั่วไปในกลุ่มในกลุ่มเขาอาจจะมีแต่ว่าเขาไม่น่าจะขายเพราะว่าใครมีอยู่ตอนนี้มีราคาด้วยจะบอกให้โดยเฉพาะ DT เนี่ยDT หังสังมกรใช่ DT เนี่ยมีราคามีกลุ่มคนที่เล่นแพงด้วยนะเพราะราคาตอนนี้มันพูดยากครับเพราะว่าส่วนมากถ้าเขาบิ้วมาขายบิ้วสภาพสวยๆเนี่ยเขาไม่ค่อยขายกันหรอกสมัยนั้นมันคือรถวิบากหม้อน้ำคันแรกๆเลยครับสองจังหวะสองจังหวะหม้อน้ำโอ้ยกล้อสนุกเป็นว่าเล่นเลยครับนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าทางพวกแฟนเพจจะมีไหมลองเข้าไปเซิร์ชดูมีฮะมีกลุ่มคนที่เล่นอยู่มีกลุ่มเล่นอยู่ลองเซิร์ชไปเลย MTX Thailand นะครับ MTX ขับ Thailand นะครับแล้วก็ไปดูเผื่อมีใครเขาจะขายครับจำได้เมื่อปีที่แล้วว่ากลุ่ม MTX Thailand เนี่ยแวะเข้ามาในสตูเราด้วยนะแต่ว่ามาที่สตูเก่าโอ้โห MTX แบบสภาพเรียบมากอ่ะขายบอกว่าถามขายไม่ขายอ่ะตัวนี้คลาสสิกที่เขาอันนี้คลาสสิกครับเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นรถที่อยู่ในตำนาน DT นะครับเป็นรถตำนานก็คิดว่าถ้าเข้ามาในเพจอาจจะมีคนขายแต่สภาพก็แล้วแต่ก็ต้องไปเก็บเอาไปเก็บเอานะครับมันแล้วแต่จะคุยคือสองจังหวะค่อนข้างที่จะหาอะไหล่ง่ายดูแลกับผมเพราะเครื่องตัวนั้นน่าจะมีอะไหล่ที่มัน MTX เหรอฮะครับอะไหล่ครับอ๋ออะไหล่หางอะไหล่เทียบเรียกว่าอะไหล่เทียบได้ฮะอะไหล่เทียบอะไหล่เทียบได้นะครับรถสวยด้วยน่าใช้แล้วก็ราคาไม่น่าจะแพงสำหรับตัวที่ยังไม่แต่งนะแต่ที่บิ้วแล้วก็น่าจะมีหลายหมื่นอ่ะหลักหลายหมื่นนะครับอ่ะSUVต่อไปนะครับ Airlock ครับ155cc K
ขี่ไปกลับกรุงเทพบุรีรัมย์นะครับเดือนละครั้งไหวไหมเดือนละครั้งกรุงเทพเชียงใหม่ยังได้เลยไปกลับกรุงเทพบุรีรัมย์บุรีรัมย์ประมาณ400โลสบายสบายกับแปดร้อยสบาย400โลไปได้ครับสบายสบายเลยดีกว่าเขาบอกว่าไปเชียงใหม่ยังได้เลยคุณจะไปความเร็วละครั้งยังได้เลยน่าจะอยู่ประมาณ128ประมาณนั้นครับนะดีฮะช่วงวาล์วช่วงวาล์วเปิดเดี๋ยวช่วง 6,000 รอบเนี่ยจะมีแบบปู๊ดดึงขึ้นไปแล้วรุ่นนี้ประหยัดด้วยนะครับแล้วอย่างนึงว่าการที่เราเดินทางไกลเนี่ยนะครับมันตรวจสอบเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องด้วยแล้วก็เรื่องของสายพานมันดูแลบ่อยๆหน่อยก็ดีนะครับเพราะว่าเราต้องเดินทางไกลเนี่ยนะครับเดือนละครั้งเนี่ยนะฮะน้ำมันเครื่องนะฮะมันเปลี่ยนถ่ายได้เปลี่ยนถ่ายเรื่องสายพานต้องดูแลให้ดีไปกับ800โลก็กลับมาก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องได้เลยอ่ะใช่ครับไปกลับก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องได้เลยไปสัก2รอบรอบที่3ถึงค่อยมารื้อสายพานดูถ้าสายพานมันถึกก็เปลี่ยนได้เลยเพราะว่าโอกาสสายพานมันขาดมันมีสูงเพราะว่าเราใช้ความเร็วสูงแล้วยาวแช่ยาวๆเนี่ยทำงานเยอะทำงานระวังหน่อยแต่ว่าจริงก็ควรจะพักบ้างก็ไม่ใช่ว่าโอ้โหเดือนละครั้งบิดกันแบบสุดตลอดเขาว่าต้องขับน้ำมันเหมือนกันเต็มที่อ่ะเต็มที่อ่ะพี่บอม120อ่ะยืนพื้นดูแล้วว่า20ปุ๊บพอวิ่งไปปุ๊บน้ำมันจะหมดปุ๊บก็เข้าพักผ่อนแล้วนะฮะเติมน้ำมันเข้าไปปัสสาวะกินน้ำกินท่าล้างหน้าล้างตาเสร็จให้เครื่องพักความร้อนสักหน่อยนึงสัก5นาที10นาทีค่อยเดินทางต่อนะครับประมาณนั้นก็จะอายุการก็ใช้งานได้นานมีขึ้นครับนะครับแน่นอนว่าเรื่องออโตเมติกสบายสบายบิดอย่างเดียวนั่งสบายเลยครับหรือว่าจะบุรีรัมย์หรือเชียงใหม่ภูเก็ตไปได้หมดอ่ะไปได้หมดผมไม่ไปโอ้โหรถขนาดรถ400 470 480เขาไปเชียงใหม่กันเลยอ่ะไปเป็นกลุ่มๆเลยครับมาดู SUV ต่อรายละเอียด Honda Custom Custom ตัวใหม่นะครับ Honda Custom ตัวไหนฮะ Custom Custom 500เขาเรียก Custom นะรีเบลป่ะ Honda Custom Custom คำว่า Custom มันเป็นคือการตกแต่งการปรับมันมีรุ่นนี้ด้วยเหรอ Honda Custom ไอ้นี้เปล่าไอ้ Custom ตัวคลาสสิกอะตัวไหนอะตัวไหนอะดีมากไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชขอละเอียด Honda Custom Honda ไม่มีนะครับแต่ถ้าเป็นทรง Custom มันมีเป็นรุ่นไหนยังไงขอละเอียดหน่อย Custom Sport Custom Sport นี่ก็ไอ้นี่ไงรีเบลรีเบล500แล้วถ้าเกิดต่ำกว่ารีเบล500พวก100ไม่มีแล้ว Custom ไม่มีแล้วไม่มีใช่ไหมคำว่า Custom หมายความว่าไม่ได้ดูว่าปรับแต่ง Custom ใส่อะไรใส่อะไรเข้าไปหรือเป็นชื่อรุ่นเขาแต่ว่ามันต้องมีอะไรต่ออีกไม่ใช่ Custom เฉยๆอ่ะขอเป็นรายละเอียดมากกว่านี้แล้วกันครับนะครับเดี๋ยวไปหาให้งงอยู่ถ้าเป็นรีเบลเป็น Custom แน่แหละแต่ว่าสไตล์ Custom นะสไตล์ Custom ก็มีอยู่รุ่นเดียวก็คือรีเบล500นั่นคือ Custom เลยนะครับงั้นเดี๋ยวจะติดไว้ก่อนอีกหรือไงก็เอารายละเอียดไปทีนึงรุ่นไหนคัสตอมตัวไหนของมากกว่านี้หน่อยนึกไม่ออกคัสตอมคือตัวไหนใช่นะครับโชคอะไรฮะโชคโชว่าครับแอดวานเทจกับเออร์ลิน3จุดตัวไหนดีกว่าโอ้โหเอามาประกบถูกคู่ซะด้วยดิ มันพูดยากนะไอ้เรื่องของระบบโชคการทำงานเนี่ยเพราะว่ามันอย่างนี้มันทำงานใกล้เคียงกันใช่ไหมโอ้โหพี่มันระบบมันส่วนมากโชคทำงานระบบเดียวกันหมดเหมือนกันแหละแต่ว่าเรื่องของเทคนิคกลไกภายในเทคโนโลยีกลไกเนี่ยวาล์ว3รูวาล์ว4รูซับซ้อนกันไปใส่สปริงเบอร์เคขนาดนี้จะยืดโอ้โหมันพูดยากเพราะว่า2ตัวนี้มันก็คือการใช้งานในระดับโลกก็มาแล้วคือแบรนด์สุดยอดทั้งคู่นะทั้งโชว่าทั้งเออรินเนี่ยมันโอ้โหตอบยากอ่ะมันตอบยากจริงๆเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบทั้ง2แบรนด์เนี่ยพอๆกันไหมพอกันนะแบรนด์พอกันนี่คือนี่คือแบรนด์ระดับโลกทั้งคู่นะโชว่าตัวนี้มีซับแท้งไงมีซับแท้งซับแท้งบิวอินครับที่ติดมานะครับจริงๆแล้วเรื่องของระบบการทำงานของโชคที่ระดับโลกเนี่ยนะพี่ว่าโชว่าอย่างเออร์ลินอย่างไวท์พาวเวอร์ครับพวกเนี้ยมันเนี่ยการทำงานมันก็มีเหมือนกันนะมีระบบปรับซับเทนชั่นรีบาวมีพีโหลดมีซับแท้งคือถ้าเอาแบรนด์กับแบรนด์มาเทียบกันเนี่ยมันคุยกันยากแต่ถ้าบอกว่าเอารุ่นมาเมื่อกี้เขาบอกเลยนะรุ่นนี้รุ่นอันนี้เป็นรุ่นเอาเป็นรุ่นนี้มาแล้วใส่กับรถอะไรใช้กับรถอะไรการทำงานมันต่างกันอยู่แล้วมันแต่มันต่างกันด้วยสรีระรูปทรงครับแต่เรื่องของระบบการทำงานเนี่ยมันก็ทำงานระบบเดียวกันแต่ว่าเรื่องของกลไกภายในเพราะว่าทุกอย่างมันปรับได้ไงใช่ครับพี่อยากให้นิ่มพี่ก็หมุนนิ่มพี่จะให้รีบาวจะให้พีโหลดขนาดไหนปรับได้โชว่าก็ปรับได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นการใช้งานเนี่ยมันอยู่ที่คุณชอบและความเหมาะสมของตัวรถใส่แล้วใส่กับรถแล้วมันสวยอ่ะหรือว่าการใช้งานมันปรับได้ครับแต่ว่าเรื่องของราคาก็อีกเรื่องนึงนะเพราะว่ารู้สึกว่าเออร์ลินมันจะค่อนข้างที่จะมีราคาที่สูงกว่านั่นเองนะครับมาอ่ะผมเคยขี่ MTX ครับสีเหลืองดำเนี่ยนะตอนอายุ15สุดปลายเท้าใช่ไหมใช่นะครับสุดยอดมากเห็นไหมสีเหลืองดำคือสีที่แบบคือสุดยอดแล้วครับตอนนั้น
นะสวยมากก็ครับก็คือว่าเป็นรถที่เป็นหนึ่งในตำนานของรถวิบากณตอนนั้นนะครับก็ย้อนกลับไปประมาณ 30-40 ปีเนาะระบบวาล์วจะเป็นระบบวาล์ว A-Tech สุดยอดแล้วอ่ะคือของจังหวะเสียงแป๊ะแป๊ะแป๊ะแล้วก็ยกเสียงมันมาขออีกแป๊ะแป๊ะแป๊ะเนาะใช่มันคือเสียงรถวิบากจริงวิบากนะครับก่อนที่พวกแดดพวกอะไรพวกแกเอสจะมาเนี่ยใช่เสียงเนี้ยจะติดหูตั้งสมัยนึงแล้วล่ะเออใช่ไหมแล้วขบู MTX อ่ะสุดท้ายเป็นไงครับโอ้โหฮิตมาลงในแดดมาลงในบีด110ทั้งนั้นนะฮะบล็อกเดียวกันหมดเลยใช่นะฮะนะประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider ครับ